มาสวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็นนะคะแสงอ่อนๆต้องเรียกว่าลมพัดทั้งวันแล้วก็แรงด้วยแต่เนื่องจากกลางวันมันร้อนก็ยังเป็นลมร้อนพอแสงอ่อนลงลมก็เย็นขึ้นค่ะวันนี้เราเปิดตัวพื้นที่กันอยู่ลูกขมูลของพี่ติ่งนะคะแล้วก็ไอจีคะไม่ออกก็เหรอลูกแม่เข้ามาบวชดูสิคะต้องมีเต็นท์ลูกมาอยู่ลูกขมูลแม่อยู่ลูกขมูลลูกอะไรต้องอยู่อยู่ด้วยหมามันคงคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยทำไมถึงเกิดเป็นหมานะในเมื่อเราก็อยู่ในบ้านของคนที่แบบมีกินมีใช้มีคนดูแลทำความสะอาดตัดขนแต่มาเป็นหมานะไอจีเป็นหมาเนี่ยนะก็ต้องอย่าอยู่ยืนอย่าอยู่นานเป็นสั้นๆพอแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ไงอ้าวรอให้ติ่งไปก่อนดีกว่าค่ะไม่ได้เราต้องรู้ว่าหมาเนี่ยมันไม่นิพพานแต่ว่ามันมีความสุขได้มันอาจจะเป็นคนกับเราเมื่อสมัยก่อนแต่ว่าคงจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีจิตคิดอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่จะดับจิตนะแต่ก็ได้เกิดเป็นหมามีบุญเพราะเคยทำบุญมาแต่ก่อนวันนี้เขาเพิ่งมาถึงค่ะเขามาทักคุณยายกราบ3ทีด้วยนะคะทักกันสักอย่างก็รู้เรื่องสนิทสนมแล้วก็ไอจีมาเป็นไงล่ะจ๊ะคุณแม่คิดถึงเจ้าค่ะนึกว่าเขาจะจำเราไม่ได้โถแค่เราไม่มีผมเนี่ยนะกลิ่นเอ่ยออร่าของเราหรือแม้แต่สิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยเขาจะจำแม่นกว่าคนอีกนะแล้ววันนี้เขาสมัครใจเหรอคะเนี่ยมาอยู่ลูกขมูลเนี่ยค่ะลูกขมูลของอาชีพมันนอนเต็มที่ไม่ได้ถึงตัวเองมาประมาณสัก30ปีที่แล้วจริงๆว่าก็มีตะกร้านะคะลุยด้วยนะฮะตะกร้าลุยลุยไม่ไหวเจ้าค่ะอันนี้ชอบปีก็วันนี้สนุกสนานอะไรกันบ้างล่ะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปเดินไปแบบเจอนั่นเจอนี่แล้วล่ะค่ะวันนี้ไปตัดกุหลาบมาจ้ะค่ะแปลงที่คุณแม่เราเดินผ่านเมื่อเช้าจ้ะค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อหมดเลยนะหลอกดอกเขียวหมดเลยเจ้าค่ะดีจ้ะก็วันนี้คุณแม่ก็มีนัดกับครูจอยค่ะครูที่ขึ้นไปช่วยที่โป่งรึกบางกอยเดี๋ยวเราไปพบกับครูจอยกันหน่อยถามข่าวคราวของเด็กที่จะรับทุนที่มาจากปาปากยอเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสทำซัมเมอร์แคมป์เด็กๆ เขาจะปิดเทอมกันมีนานี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่ว่าเราจะมี English Camp สักอันหนึ่งสำหรับเด็กๆแต่เด็กนานาชาตินี่เขาปิดกันตอนไหนเดี๋ยวต้องให้จอยถามดูมิถุนาเลยเหรอโอ้ถ้างั้นมิถุนาเด็กกลุ่มนี้จะได้มาตอนทารากลับบ้านช่วงทารากลับบ้านจะเป็นช่วงที่เราฉลอง15ปีภริยาทารากลับบ้านค่ะก็เชิญชวนไว้ก่อนเลยนะคะลงปฏิทินไว้ได้เลยค่ะพอหลังพฤษภาวันวิสาขะแล้วเนี่ยที่นี่ก็คงจะมีส่วนเพิ่มเติมของพระอริยธาราในพระวรกายของพระองค์ในส่วนที่ล่างลงไปอีกเนี่ยมาต่อเติมแล้วเราก็จะได้ค่อยๆวางแผนการทำงานของเราที่จะใช้พลังงานแห่งการฉุดช่วยนี้ให้เป็นรูปธรรมทำงานจากทุกต้องเรียกว่าทุกวัยนะคะทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะด้วยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพก็คือเด็กในโครงการจิตประภัสสอนจะกลับบ้านยังไงเด็กในโรงเรียนพ่อแม่และบ้านเรียนแห่งรักจะยังไงในอริยธาราภาวนาวิชาไรซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ให้นโยบายว่าโอ้เราพูดถึงการศึกษาที่เขาพูดกันไปถึงดาวอังคารแล้วใช่ไหมอีกหน่อยเราจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารแล้วค่ะใช่อีลอนมัสก์นี่หุ้นขึ้น 350% เป็นคนรวยที่สุดในโลกไปเลยจากวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยค่ะจากวิธีคิดเพราะฉะนั้นเราคงต้องสอนเรื่องวิธีคิดการเตรียมจิตก่อนคิดแล้วหาวิธีคิดที่เป็นสมาธิที่เป็นรูปธรรมในคนทุกช่วงวัยและทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยอันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจอย่างนั้นเลยว่าเรารู้สึกว่าสุขภาพก็มันก็เริ่ม พอพักมากมันก็ต้องแข็งแรงมากแต่ว่าในความแข็งแรงมากจากการพักอันเนี้ยมันกลับมีไฟแห่งการต่อสู้ยิ่งเราป่วยเรายิ่งเป็นนักสู้ยิ่งเราป่วยเรายิ่งเป็นนักวางแผนนะคะเราจะไม่ทุรนทุรายกับความเจ็บป่วย
วันนี้พี่ติ่งก็ฉุดคุณแม่ขึ้นมาก่อนปวดหัวเลยว่าถ้าคุณแม่พักก่อนปวดหัวการพักจะดีซึ่งอันนี้จริงต้องขอบคุณพี่ติ่งมากที่ดึงขึ้นมาอย่างเร็วเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมันพักตอนปวดหัวมันกว่าจะข่มได้กว่าจะแบบเอาความปวดหัวให้มันเบาลงไปก็แต่วันนี้เราป้องกันเราดักหมดแล้วก็คุณแม่ก็กลับไปสู่ธรรมชาติบำบัดในการตรวจสอบทานตัวเองมากขึ้นปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีความคล่องตัวคำว่าคล่องตัวของคุณแม่ก็คือมันรู้สึกเบานะคะแล้วก็แต่เห็นใจมันมีความปราโมทย์ที่จะทำงานอันเนี้ยซึ่งคุณแม่อาจจะต้องหาวิธีการกับตัวเองสักหน่อยคือทำไมใจมันคิดแต่ว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ก็เพื่องานเท่านั้นถ้าอยู่กะโหลกกะลาทำงานไม่ได้ก็ไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่จะต้องมีสรรพกำลังในการทำงานเนี่ยคุณแม่ก็ต้องสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายให้ดีในการที่จะทำงานที่เราไม่ต้องแบกโลกใบนี้เป็นของเราแต่ว่าทำงานอย่างมีตัวตนเล็กเพื่อให้งานในสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะจีเธอร่าเริงมากนะคะเพราะว่าเธอได้มาหุบเขาวันนี้ในโอกาสที่แม่บวชยังไม่ได้รับอนุญาตให้มาแต่ก็เห็นว่าเขาก็ควรจะได้อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งนะคะเราก็มองสิ่งเหล่านี้เป็นการเกื้อกูลเห็นไหมคะความน่ารักของเธอวนอยู่กับวนอย่างนี้อย่างนี้จะอึใช่ไหมลูกเอ๊ะวนอย่างนี้เอาเลยลูกงั้นยายไปเลยนะไปเลยดีกว่าอย่าห้ามเขานะให้เขาอึให้เขาอึให้เขาอึให้เขาเป็นธรรมชาติอึจริงป่ะลูกเขาจะอึจริงไหมยังจ้ะค่ะยังคนตะแกรงนี่ไม่ข้างล่างเนี่ยมันมีแมวเจ้าค่ะเขาถึงแบบอยากจะลงไปทำความรู้จักจ้ะเดี๋ยวอาจจะแวะไปเยี่ยมหนูนิดไปที่แมนเดล่าไปปิดวาจาแล้วก็ไปดูกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นอย่ารู้สึกว่าโอ้พรุ่งนี้จะสึกแล้วเหรอไม่เอาอยู่กับปัจจุบันสดให้ได้ในปัจจุบันเพราะจะสึกหรือจะยังอยู่มันก็เหมือนกันแหละการปฏิบัติของเราก็จะยังก้าวหน้านะจ๊ะโอเคไหมจ้ะจ้ะไปขออนุญาตสวมแว่นก่อนนะคะค่ะลงทางนี้ได้ไหมคะได้จ้ะค่ะเพราะลงทางนี้มันจะเป็นบันไดที่คุณแม่อาจจะมีจังหวะก้าวของคนแก่ไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้ขามันไม่ถลายเถลือกล่ะตกลงไอจีจะไปด้วยไหมลูกเดี๋ยวจูงไปต่างหากนี่ไงเจ้าไอจีเข้ามามุดตรงนี้เดี๋ยวก็เก็บเนี่ยย่าก็คุณแม่เองก็เดี๋ยวจะหาที่ลงลั่นทมที่มีคนมาถวายแม่อดีตพุทธสาวิกาของเราชื่อแม่อะไรนะดูสิแม่โอสึกไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาต้นสีม่วงมันก็สมชื่อมันนะอยากรู้จังเลยหน้าร้อนมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราต้องศึกษาเนี่ยดูสิสวยงามไปหมดโหดอถ้าน้ำถึงก็น่าจะโอเคนะโอ้น้ำถึงแน่นอนไปดูสิวันนี้บาดาลเราเขาดึงขึ้นมาอีกสายหนึ่งแล้วเราหลบอึ๊บแต่เราจะพยายามขุดบ่อมังกรเก็บน้ำจากฟ้าให้ได้มากที่สุดใช้บาดาลน้อยที่สุดแต่บาดาลจะเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆเขาเรียกว่าในเวลาที่จำเป็นจริงๆมาแล้วค่ะค่อยๆบานนี่ค่ะนี่ค่ะชมนาฏค่ะนี่ค่ะหลบเนี่ยหอมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องดอกไม้ไทยไปทีละชนิดนะคะเนี่ยค่ะมาแล้วได้กลิ่นแล้วค่ะได้ไหมคะได้ค่ะเอ๊ะมันหอมเย็นหรือหอมช้าหอมนุ่นหอมไม่ทราบเดี๋ยวลองดูซิความรู้สึกใช่ค่ะหอมเหมือนข้าวหอมมะลิใช่ใช่เนี่ยค่ะธรรมดาธรรมดาแต่กลิ่นแบบเหมือนข้าวสารอ่ะค่ะเหมือนข้าวสารหุงสุกอะค่ะกุหลาบเป็นดงเลยใช่เจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวต้องหัดถามนุ้ยจ๋านุ้ยต้องบอกหลานที่ปะปากกยอรดน้ำเนี่ยพวกเนี้ยคอห้อยพวกเนี้ยหยอดน้ำให้คุณยายก่อน
อ๋อหรือนุ้ยจะต้องไปเดี๋ยวปุ๋มเหรอหรือยังไงคะเดี๋ยวหนูบอกจ้ะคือเขาถือสายยางนะให้เขาลดให้คุณยายนิดหนึ่งวันนี้นะคะลงอีก 3,000 เท่าไหร่นะพี่ติ๊ก 3,500 ค่ะ 3,500 เป่งเลยใช่ไหมน่ะไปทางไหนก่อนดีเราไปเราไปทางนี้เราไปทางนี้ก่อนค่ะไปพบครูจอยก่อนโหหนาแน่นแล้วหนาแน่นแล้วมองไปลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาคุณยายครูจอยมาเห็นหรือยังเจ้าคะเห็นเจ้าค่ะได้ทักครูจอยหรือยังเจ้าคะยังเจ้าค่ะเดี๋ยวไปทักครูจอยนะเจ้าคะแล้วว่าจะได้เด็กปะปากยอมาอยู่อีกกี่คนเจ้าคะยังไม่ทราบเจ้าค่ะและหนูอยากได้เพื่อนกี่คนเจ้าคะฮะแล้วเต้เพื่อนจะมาอยู่เจ้าค่ะโอเคแต่หนูมีความสุขใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวคุณยายไปถามดูนะจ้ะฝากพรมกล้วยไม้ไอ้กุหลาบที่มาใหม่ให้คุณยายหน่อยนะคะเจ้าค่ะจ้ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อฝนจ้ะค่ะอ้าวฝนอ่ะจ้ะขอบใจมากเหมือนฝนจากฟากฟ้าเลยนะดูหน้าใสๆน่ารักอ่ะดูสิคะเนี่ยทำถุงเขาจะมีถุงนะคะพ่อเอ๋ก็จะมีถุงให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะคือฝึกเลยค่ะเราฝึกเป็นวิถีชีวิตเนื่องจากเราคิดว่าเด็กคือดอกไม้ของเราที่จะแบ่งบานฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่คือเลี้ยงเด็กก็เหนื่อยหน่อยนะแต่เด็กพวกนี้ทำให้คุณแม่เห็นว่าการมีวินัยของเขาเนี่ยจะทำให้เขาอยู่ที่ตรงไหนเขาก็สามารถที่จะเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานได้เอ๊ครูจอยนัดไว้ตรงนี้ไปไหนเอ่ยเนาะงั้นเราลองไปหนึ่งรอบเผื่อเกิดเจอครูจอยที่จะให้เป็ดเทศครูจอยกลับไปเด็กๆปะปากระยองพ่อเอ๋ก็เราอยู่กันเป็นครอบครัวนะให้เรียกพ่อเรียกแม่ให้เรียกพี่เรียกน้องหินนี้ยิ่งเด่นเจ้าค่ะหินใช่สามหัวใจเป็นอะไรที่เจอนะเราแบบเหมือนกับมีลูกหลานโอ้โหเนี่ยดินตรงนี้อยากได้มากเลยดินดีมากเลยค่ะเนี่ยดินที่บอกน้ำเขาเตรียมเทไอ้นี่มาแล้วปูนเพื่อที่จะเดี๋ยวมีนาเนี่ยเราจะได้น้ำละค่ะเราไม่ใช่เราจะได้น้ำเราจะพยายามเก็บน้ำจากฝนที่หนึ่งที่แบบตกมาให้ได้เมษาที่นี่จะฝนตกโอ้อันนั้นเรือนแนนของเรือนขึ้นมาละเออก็สีเรียบดีนะถ่ายไปให้แนนดูด้วยลูกนั่นน่ะบอกแนนงานของแนนน่ะดูดีเลยดูนะเราเรียกอะไรนะเราเรียกว่าที่เก็บเครื่องมือเรือนเครื่องมือเรือนเครื่องมือเราต้องทำให้แบบให้มันมีที่แขวนที่ห้อยเขาบอกว่าปีนี้จะมีพายุเข้ามา4ลูกค่ะตอนช่วงไหนคะช่วงหน้าฝนน่ะเจ้าค่ะ4ลูกบวกอีก2ลูกเล็กนี่เขาก็ทายไปนะเจ้าค่ะแต่ว่าทายทีไรก็อาจจะมีคาดเคลื่อนเพิ่มอีหลอดทุกทีคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนจะอยู่ตรงธรรมสวัสดีเดี๋ยวผู้หญิงช่างบ้านไปรออยู่ตรงนู้นแล้วสิเนาะโอเคจ้ะนี่ค่ะหนูดูเบบี้โรสสิคะลูกมันหนาแน่นไหมนี่ไงเนี่ยแน่ๆใช่ไหมเบบี้โรสใช่เจ้าค่ะนี่คือถั่วลิสงถั่วดำยังไม่กล้าขุดเลยขุดทีไรมันยังไม่แก่สักทีรอมันก่อนรอให้มันเป็นพันเลยอ่ะค่ะเราให้กำลังใจกับคนทุกคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านตอนนี้นะคะรถติดหรืออะไรให้เพลิดเพลินสองข้างทางเหมือนพวกเราเลยไม่ชิคกี้ไม่ใช่กิฟต์จะดังใหญ่แล้วนะพ่อเองมานี่เร็วพ่อเองปลูกเองพ่อเองปลูกเองกินเองอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์หมดเลยใช่ไหมลูกโอเคมั่นใจไหมแล้วที่คนอื่นบริจาคเม็ดมาเราเพาะได้ไหมลูกเพาะอยู่ค่ะตอนนี้ถ่ายไปให้เจ้าของพันธุ์เขาดูนะทำเน็ตเวิร์กของเมล็ดพันธุ์อย่าลืมนะเราเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะได้ส่งการบ้านให้พี่โจจันใดเด้อพี่โจจะได้ดีใจนะจ้ะอ่ะให้ดอกชมนาบานเด็ดดอกแรกเอาไปบูชาพระรัตนตรัยให้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะลูกให้ทำงานนี้เป็นพุทธบูชานะ
ม่ชีกิฟก็เป็นหนึ่งนะคะที่จะสึกจะบวชไปเรื่อยๆไม่มีวันสึก ตลอดชีวิตทำบาตรตกทำบาตรตกพวกทำบาตรตกเนี่ยเสร็จหมดละอยู่ด้วยกันแม่ชีแม่กิฟอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่แบบขำมากแต่คุณยายไม่เคยทำบาตรตกนะคุณยายอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นเอ็กเซปต์นะไปลูกขอบใจจ้ะช่วยมองดูจากตรงนี้แล้วมองไปใกล้ๆว่ายางนาต้นไหนอะไรหนูมองไปเท่าที่หนูพอที่จะได้ร้องขอความช่วยเหลือถูกจ้ะที่จริงฝนตกเมื่อวานซะเราก็จบแล้วแต่ถ้ายังไม่ตกเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะจ๊ะจ้ะขอบใจลูกจ้ะไอจีมาแล้วนะจ๊ะค่ะนั่นนั่นนั่นเดินตรวจฟาร์มอยู่นั่นนะดูเดินคือแบบพวกเราคนในพลอ๋อนี่เขาฉลาดเขาเอาแสลนขึ้นเลยขึ้นบังเลยเนี่ยเนี่ยของเราเดิมไม่เป็นแสลนนะอ๋อแสดงว่าพืชผักเขาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เห็นความวันนี้คุณแม่ดูเรื่องการปลูกกล้วยครั้งเดียวกินไป20ปีอ่ะตัดขายได้อ่ะลงทุน 1,000 อ่ะปลูกทำไมได้นานอย่างนั้นล่ะได้นะเอิร์ธสดชื่นน่ะของเอิร์ธสดชื่นน่ะเอิร์ธวันหลังมาทาราฟาร์มบ้างนะลูกมานะเราจะได้รู้จักกันเออสุดชื่นก็เป็นรายการชาวบ้านแต่ว่าคอนเซ็ปต์ดีไปหาเนี่ยค่ะเกษตรกรที่มีภูมิรู้การให้ปัญญาเนี่ยถือเป็นการให้ที่ยั่งยืนที่สุดเขาก็ทำเรื่องนี้ให้พวกคนที่อาจจะอยู่ในช่วงโควิดแล้วมันไม่รู้จะทำอะไร มีที่ดินเล็กน้อยนะคะมันก็สามารถทำได้แล้วเราก็เลยอยากให้คุณเอิร์ธสดชื่นนะคะมาแวะเยี่ยมทาราฟาร์มของเราบ้างใครรู้จักไปบอกหน่อยลองมาดูซิว่าพวกเราทำอะไรกันได้บ้างในสิ่งที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องของเรานะคะเนี่ยน่ารักเหมือนอะไรนะกระท่อมสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7เลยค่ะดูเขารดน้ำกุหลาบที่เขาปลูกแล้วโอ้แต่ว่าโปวันลบบอกว่าจะทำเรื่องน้ำหยดให้เร็วภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จแล้วก็จะสามารถแล้วล่ะคือถ้าเราบริหารการใช้น้ำช่วงนี้ได้หน่อยเนี่ยเราก็พอที่จะยังชีวิตของเราได้อีกยาวนานค่ะจึงขอให้ทุกคนมองสิ่งที่มันท้าทายนี้อย่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้อย่างมีเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะคะเราก็จะยังสามารถดำรงอยู่ได้นี่ต้นกระโดนผัดใบนะคะไม่ได้ตายผัดใบเพื่อที่จะออกดอกกระโดนออกดอกนี่จะหอมอีกอย่างหนึ่งพี่ติ๋มคุณแม่มีอยู่ต้นหนึ่งที่เสถียรหนึ่งกระโดนนั้นเป็นดอกที่สวยพอใจพี่ติ๋มที่เรามาตัดตรงนี้กันไหมเนี่ยชอบในนู้นเดี๋ยวแปลงนี้มาตัดที่นี้ดีกว่าโอเคอันนี้ไม่ยากนะตัดทิ้งไม่ยากตัดเอาอาจจะคิดเยอะต้นกระโดนมันเป็นยังไงล่ะเจ้าคะก็ต้นกระโดนชาวบ้านกินค่ะเป็นไม้สวยดอกมันจะฟูสวยมากเลยสีอะไรเจ้าคะสีชมพูอันนี้เสียนินไหมเนี่ยเสียนินมาหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องให้นักพยายามเดินรถคันนี้น้อยหน่อยเสียนินหรือเปล่าบาดาลอยู่นี่ใช่ไหมบาดาลต่อนี้ขึ้นไปแล้วอ๋อไม่ใช่เสียงนี้อ๋อไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงเขาเตรียมไปบ่อใหม่แล้วค่ะสิ่งเขาเติมไปตั้งฐานบ่อใหม่ที่พวกเราคิดว่าถ้าเท่าไหร่เราไปนี่เลยค่ะไป
เราจะพาทุกคนเดินทางไปกับพวกเราใครที่นั่งรถกลับบ้านเพลินๆจะฟังด้วยหรือว่าจะดูด้วยก็ถือว่าคุณแม่รายงานข่าวนะคะรายงานการเติบโตรายงานความก้าวหน้าแล้วก็จอดนิดนึงแวะสังเกตซูกี้นิดนึงนะคะมาดูสิคะโอ้โหแม่ชีน้องเธอก็คล่องแคล่วเราเข้าไปได้ไหมเข้าเลยเข้าไปได้ไหมคะลูกได้เจ้าค่ะเอาเข้าเลยก็อย่าออกมานี่ให้วิตามินหน้าแดงจะออกอย่าไปลูกอย่าไปอุ้ย37ตัวเจ้าค่ะนี่ตัวเล็กโอ้โหลูกเป็นสถานีที่เด็กมาแล้วชอบมากเดี๋ยวนี่ดูขนไก่ไหมขนไก่ขนน่ารักไม่เลยหล่นพวกลูกขอโทษยายมองไม่เห็นอุ้ยตัวนี้ทำไมมันออกมาแล้วลูกเลยตัวเล็กมาใหม่ทำไมออกมาลูกนี่มาจากไหนอันนี้มั้งคะเพราะมันเล็กกว่าเขานะเจ้าคะมันออกมาตกนี้ใช่ไหมตัวแม่เอ๊ะสีดำเนี่ยเอาถ่านหรือเปล่าลูกใช่เอาถ่านโตแล้วถ่านหัวฟูเลยได้เอาถ่านทำไมเธอถึงมัมโหมันอยู่ในโอ่งโอ้มันฟักเองด้วยนะฟักเองโอ้ไม่ชี้น้องไปไหนอ่ะเออคุณยายแอบมาดูตายเอาทานอุ้ย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 ระวังนะเปียบตัวนี้เอาทานหนูโตมากแล้วต้นหนูโตสวยด้วยอ่ะหนูโตแบบตัวดำเมี่ยมเลยแทนตัวนู้นเลยฮะมันจะแทนตัวแรกที่ตายไปมานี่เอาทานมาหายายก่อนมานี่เอาทานมาเออมาไหวไหมพี่สุดเอื้อมเจ้าค่ะสุดเอื้อมวันนี้ค่ะเอาทานค่ะนี่อย่าหาอย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบพี่ติ่งได้มาทางโน้นเรามาทางนี้ทำมาขอจับหน่อยลูกแม้อุ้มมาตั้งแต่ตอนเด็กนะยายอ่ะต้องมุดเข้าไปยังไงได้เอาทานมานี่มาลงมาโอ้ยไม่ไหวพี่ติ่งไม่ไหวเดี๋ยวก่อนมันไม่มีฝั่งน้องมันต้องมีอ๋อมันเปิดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็โง่ไม่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาวะเนี่ยเปิดทางเดียวได้อีกนุ้ยต้องมาไล่ฝั่งนู้นมาอีนี่โง่จริงอีนี่โง่จริงเปิดไม่ได้เลยสักอันเดียวไอ้น้องไปไหนมาอุ้มเอาทานสิโอ้โหมาโอ้โหท่าดูหน้าดูหน้าเธอจ๋าเธอเนี่ยนะเป็นลูกตัวแรกๆเลยเกิดวันที่ไฟไหม้ด้วยนะลูกแล้วดูสิเอาถ่านตัวเล็กนิดเดียวอ่ะเอาถ่านตัวเล็กนิดเดียวอ่ะแล้วทำไมเอาถ่านถึงตัวโตอย่างเงี้ยกินอะไรบ้างเนี่ยจ่ายค่าอาหารไปเดือนละเท่าไหร่เนี่ย6เดือนนะคะแอบตะปะบรัชออนสีชมพูตรงนี้ตั้งแต่เดี๋ยวกินยาวิตามินดูค่ะอันนี้เขาเกิดเดี๋ยวนึกจะนึกเอาขอแว่นเอาออกไปกับคุณยายชักนี่นะคะเอาถ่านคือตัวแรกๆที่เกิดในเป็นวันที่ไฟไหม้ที่เสถียรคือวันที่17ธันวาฮะ17ธันวาตอนนี้เท่าไหร่ละ3เดือนแล้วค่ะ3อู้จะ4เดือนแล้วค่ะ17มีนานี้ก็4เดือนค่ะอ๋อถึงว่าตัวเขาก็ใหญ่นะใครอยากเอาถ่านไปเลี้ยงมั้ยมกราคมพามีนา3นี่2เดือนนิดๆใช่โอ้3เดือนดูสิตัวใหญ่แล้วดูตัวน้องเขาสิคะน้องๆเขาที่เพิ่งเกิดวันนั่นน่ะกระจาดนู้นนะคะไอ้สุ่มนู้นนะคะมีสีดำด้วยเอาถ่านฟักไข่เหรอโอ้ยตายดูทำอะไรทำอะไรของเธอเอาถ่านนั่งเฉยๆไปเอาถ่านอยากเดินข้างนอกไหมเขาเดินได้ไหมเขาเดินข้างนอกได้ไหมไม่รู้ต้องถามแม่น้องน้องเอ้ยเดี๋ยวมัน
เดี๋ยวมันจะงอนว่าเอาวางเนาะค่ะตัวนิ่มเชียวหัวฟูอ้าวแล้วปีใหม่อ่ะปีใหม่ตัวไหนอ่ะปีใหม่ไม่มีใครรู้ไอ้ตัวที่ออกมายืนข้างนอกหรือเปล่าโอ้โหมันจะกากันอยู่ตัวเดียวนี่ตัวใช่แล้วที่ว่ามาใหม่มันจะได้ขยายสายพันธุ์โอ้ยตายมีความสุขมากค่ะดูตัวนู้นสิขนมันย้อนน่ะนั่นน่ะตัวนู้นตัวนู้นน่ะเอ๊ะไอ้ตัวเล็กนั่นหรือเปล่าคะปีใหม่นะเราก็จำไม่ได้ไม่นานๆเข้ามาทีนึงโอ้โหไอ้ตัวเนี้ยทะย้อนมากเลยมาหายายมา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 อ๋อเนี่ยขนหนูฟูมากเลยเนี่ยขนหนูย้อนมากเลยลูกมาก่อนมันจะโอ้โหขนดูสิหน้ามันไก่ไหมเนี่ยเหมือนขนไม่ขนไก่เดินได้จ้ามันไม่ขนไก่เดินนี่ก็เป็นเพื่อนกันไปลูกไปตัวนี้ก็สวยตัวนี้มันไอจีเลยปีใหม่ไหมเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นตัวนี้เสียงมันใครทิ้งดินยังทำงานกันอยู่นะคะก็มีคนเข้ามาดูบ้างหรือยังตั้งชื่อให้เรานะเนี่ยค่ะมาตั้งชื่อไอ้ฝูงนี้ให้กันหน่อยเถอะเนี่ยแม่ค่ะฝูงเนี้ยค่ะต้องการชื่ออีกเยอะเลยค่ะ A B C D ถึง Z เลยโหเนี่ยตั้งได้แต่จะจำยากนะเจ้าค่ะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนสีขาวเยอะสีดำมี1 2 3ตัวสีเทาอาจจะสัก1ก็เป็นการเยี่ยมเยียนแต่ดูให้เห็นนะคะว่าความสุขของไก่ที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยเขามีวิเวกของเขาตามโอ่งต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะมีไข่ขึ้นใหม่คุณใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหฮะอ๋อแล้วเขาจะออกไปไปบอกมาได้เลยค่ะมาได้เลยนุ้ยล็อกบ้านเนี่ยคุณยายไปจ้ะอึดคุณจอยเดี๋ยวเราหลบแล้วเราหลบให้รถคันหลังเข้าไปได้ก่อนจะงั้นเราขวาคุณจอยหลบรถไหมคะได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลงตรวจคุณแม่เดี๋ยวฟังสวัสดีค่ะคุณจอยที่โป่งลึกบางกอยมีอะไรให้ช่วยไหมคะเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้นะครับก็สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมดูแลโรงเรียนครับแล้วผมดูแลเด็กเรียนด้วยจ้ะคุณจอยเอาเป็ดเทศไปเลยครับผมถามเด็กแล้วครับเด็กเอาเอาไปเทศแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงของเขาเลยแต่ตอนนี้ผมจะแบ่งแล้วแต่ผมขอทำข้อก่อนครับจะปล่อยไปเดี๋ยวมาได้จะไปทำบุญน้ำบาปีให้มาแล้วช่วงนี้จะมีเด็กลูกครูสร้อยครูสร้อยว่างที่จะลงมาได้ยังคะก็ตอนนี้เด็กต้องเรียนก่อนครับมีลูกครูสร้อยแล้วก็เด็กสองคนทั้งหมด3คนครับจ้ะเป็นผู้หญิงเนาะค่ะ4คนที่มาเนี่ยก็แข็งแรงมากจิตใจดีครูได้เจอเขาหรือยังวันนี้ยังไม่ได้เจอเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาเขากำลังดูแลกุหลาบอยู่ค่ะก็ฝากครูสร้อยลองดูว่าเราจะได้เด็กๆที่อยากจะมาเรียนรู้กับเราแล้วก็โรงเรียนเขายังไงนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไม่ยากสำหรับเราแต่ว่ามันต้องมีคนที่ทำให้พ่อแม่กับเราเข้าใจแล้วก็เดินทางมาด้วยกันนะพี่ติ่งอยากจะฝากอะไรมั้ยชมเด็กปากกยอให้ครูสร้อยฟังนะ4คนผมชื่อครูจอยครับครูจอยแล้วเมื่อกี้เรียกครูสร้อยเหรอครูสร้อยช่างครูสร้อยในช่างครูจอยครูจอยขอโทษทีพี่ติ่งก็เด็กมอบทุนที่ไรเล่าให้ฟังมาทีไรก็ขยันหกโมงไม่ถึง6โมงเนี่ยก็จะขึ้นไปทำความสะอาดกุฏิคุณยายแล้วนะเจ้าค่ะใช่แล้วก็พอกลับมาก็
ทำงานทำการแล้วมีอยู่คนนึงก็มาแอบบอกว่าช่วยสอนเขาเรียกอะไรนะพิชคณิตหน่อยก็สอนเขาแล้วเขาก็ทำได้แล้วตอนหลังแบบได้ยังไงบอกได้เต็มโอเคโอเคเป็นเด็กที่เราเอ็นดูประมาทเขาไม่ได้เลยแหละเพราะว่าเขาก็น่ารักจริงๆเลยก็เป็นการยืนยันดีใจที่ครูจอยมาได้ข่าวว่าจะเอาปลามาเลี้ยงเลิกปลาของแม่เหรอที่บ้านให้แม่ทำบุญบ้างครับเราปฏิบัติอาชีพเราปฏิบัติให้พวกมีสิ่งกินบ้างอย่างนั้นเองอาชีพของคุณแม่ของครูจอยก็คือมีโป๊ะแพปลาแพปลาที่ในเขื่อนใช่ไหมคะนี่คือเขาทำปลาส้มอร่อยไม่ให้คุณยายกินครับไม่ให้คุณยายกินเพราะอายุเยอะแล้วอายุเยอะกินปลาสดทุกอย่างดีกว่าอ๋อตายโอ้โหน่ารักจริงๆครูจอยนี่เป็นอาสาสมัครรุ่นแรกๆเลยนะรุ่นแรกเลยที่ป่าเด็งที่นี่นะครับแก่งกระจานนี่อ๋อที่แก่งกระจานครับค่ะตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะกับการเป็นครูที่ป่าลึกบางกุ้งปีพอดีข้างบนนะอยู่ข้างบน10 ปีแต่ว่าผมคุกคีนะตั้งแต่ปี 4-5อยู่ข้างบนขึ้นลงตลอดไอ้ที่ตอนก่อนช่วงที่เด็กเนี่ยเด็กเขาบอกเราเขาบอกว่าเห็นครูจอยบอกว่าที่ข้างบนมีความวุ่นวายนิดหน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะก็มันผลพวงจากตั้งแต่ปศ35ลามมาเรื่อยครับประชาบ้านเราพื้นที่ไม่พอกินแล้วก็เรียกร้องหาพื้นที่ทำกินเพิ่มอ๋อแล้วตอนนี้มันสงบลงแล้วเพราะอะไรล่ะก็ไม่ได้สงบแล้วก็ดำเนินตามปกติตอนนี้ทางอุทยานได้สำรวจพื้นที่ทำกินแล้วก็คนที่ไม่ที่ทำกินจริงๆก็จะเคลียร์กันนี่อยู่ระหว่างไกลเกลียว่าจะเอายังไงกำลังหาความเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้ว่าแล้วมีข้อตกลงที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็ยังไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าอย่างนี้มันไม่แคร์ตัดสินใจได้อยู่ช่วงดำเนินการอยู่ครับช่วงดำเนินการก็ต้องใช้ปัญญากันเยอะหน่อยนะแบ่งปันกันให้ดีต้องไม่มีคนที่เสียประโยชน์ที่ให้ความรู้อย่างเดียวโอ้จ้ะให้ความรู้ให้วิธีคิดให้วิธีคิดสำคัญให้ปัญญาครับให้ปัญญาเขาให้คำแนะนำมีที่เยอะก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีวิธีคิดก็เนี่ยค่ะเป็นรายการของเราที่แบบเจอใครก็ทักไปหมดเป็นช่วงแลนลี่ตรวจงานพอดีมีนัดกับครูจอยไว้เรื่องจะตั้งกองทุนที่เราได้ช่วยเหลือเด็กประปากยอก็คิดว่าปิดเทอมก็อาจจะเดือนอาจจะมีนานี้ปิดเทอมก็เราสอบเสร็จวันที่9เมษาโอเคงั้นหลังวันที่9ก็ไม่เป็นไรว่าโน่นแล้วสงกรานต์แล้วก็น่าจะเด็กลงมาได้โอเคงั้นสงกรานต์เราก็จะมีสมาชิกในขึ้นปีใหม่นะคะก็มีสมาชิกใหม่พ่อคุณแม่จะได้รู้โปรแกรมที่คุณแม่จะทำแคมป์ให้กับเด็กๆอย่างน้อยก็เวลคัมเขาหน่อยถ้าทำแคมป์ก็เอาเด็กที่ไม่ได้มาอยู่เอามาเข้าได้ใช่ไหมได้สิถ้าสนใจจะมาเข้าได้ๆได้แต่ว่าจะไม่ได้อยู่ก็แค่จุดประกายความคิดเด็กใช่ใช่ได้เลยค่ะครูจอยได้เลยค่ะคือกลุ่มไหนที่เขาอยากอยู่เนี่ยเรายินดีอยู่แล้วมาอยู่ได้เลยมาอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามาทำแคมป์ด้วยกันโอเคโอ้ยินดีเลยที่นี่ก็คือบ้านเขาเหมือนกันนะจ๊ะจ้ะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแม่ขอไปสถานีต่อไปเลยจ้ะขอบพระคุณค่ะแล้ววันไหนนะมาเลี้ยงอาหารเดี๋ยวคุยกับแม่กลุ่มอีกโอเคตุ้มรายงานคุณแม่ด้วยนะจะอยากมาวันที่คุณแม่อยู่อ๋อช่วงนี้คุณแม่ป่วยแล้วก็พิจารณาอาหารปลาเนี่ยเหมาะกับสุขภาพที่สุดแล้วขอบใจนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แหละครับมาเนี่ยแหละตอนนี้แหละวันอาทิตย์นี้ก็ได้ครับวันอาทิตย์ได้สิใช่ไหมวันอาทิตย์เราได้เลยค่ะวันอาทิตย์ถือเป็นมีติ้งของคนในบ้านด้วยจ้ะจ้ะนี่และเราก็กลับมาทางฝั่งนี้อีกค่ะแน่นอนเลยค่ะอ้าวผู้หญิงสร้างบ้านเหลือผู้หญิง2คนเป็นผู้ชายหมดเลยเพราะผู้หญิงคงเหนื่อยกันแหละหมายถึงว่าวันนี้เราทำเสร็จเลยใช่ไหมคะสมหวังก็ประมาณนั้นคุณแม่เกือบน่าจะเกือบอ๋อน่าจะเกือบอ้าวชมเลยมาชอบทำกันตรงนี้หมายถึงว่าขอช่วงจาก4โมงถึงมืดนะครับก็ขอจะเอาทุกวันอ๋อโอเคนะแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันได้ความรู้นะสวยไหมสมหวังสวยแม่สวยถ้าเราดัดเหล็กเองได้เนี่ยโห
ครบวงจรเลยนะต้องมีเครื่องเขามีเครื่องที่วัดจากใช่ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงสร้างบ้าน2คนนั่นหน่อยนั่นไม่ชีน้องหรือเปล่าไม่น้องค่ะเดี๋ยวนะพี่ปูกลับมานี่โอ้อ้าวก็แม่ชีน้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปไก่ซิลกี้ทำนะไปไหนน้องเมื่อกี้นี่ปีใหม่ใช่ไหมตัวโตเบลเลอร์เลยอ่ะฮะตัวโตเบลเลอร์เลยอ่ะปีใหม่อยู่นอกกรงไหมเจ้าคะเมื่อกี้ปีใหม่สีดำอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เอาถ่านเจ้าค่ะเอาถ่านเอาถ่านเอาถ่านสีขาวค่ะเอาถ่านสีดำคุณน้องนี่เพี้ยนสีดำเอาถ่านสีขาวปีใหม่ราดสีขาวมันจะเป็นเอาถ่านได้ไงเอาถ่านมันสีดำฉันจำได้แกเพี้ยนไปแล้วน้องเอาสีขาวเอาหิมะฮะสีขาวต้องเอาหิมะจ้ะค่ะฉันอุ้มมาสีดำอ้าวเอาถ่านทำไมตัวเธอใหญ่อย่างนี้ตัวที่ใหญ่ๆสีดำที่เกิดวันไฟไหม้อ่ะสีดำเอาถ่านเรียกผิดติใช่ไหมไม่ใช่เชื่องเธอมีเยอะเธอมีตั้ง40ตัวแล้วตอนเนี้ยเท่าไหร่แล้วล่ะ37บวก9ใช่ไหมใช่ไหมแม่9คือตัวใหญ่37ตัวเล็ก42 46 37บวก9 46วันนี้ไม่สะดวกเลยสร้างบ้านเยอะสร้างบ้านเยอะแล้วมีไข่อีกเห็นไข่อีกใช่ไหมเจ้าคะแล้วอีกไข่อีกกี่ฟองจ้ะอะไรที่เป็นตัวแรกและสถิติตอนนี้นะคะน้องจะเล็กน้อยงั้นมัลติเนอร์จ้ะมัลติเนอร์ทินเนอร์จากไหนอ่ะทาสีเนี่ยค่ะเขาจะเอาไอ้เนี่ยค่ะแผ่นอันเนี้ยค่ะแผ่นไม้ไผ่ขึ้นนะคะเขาก็เลยต้องเล่นทาสีอาจจะเมาจริงๆอ่ะขอบใจนะเมาทินเนอร์หัวเราะแล้วตายแล้วขำมากเลยเดี๋ยวคุณยายจะเมาอีกคนนึงไปแล้วเดินก่อนเดินลงคนนี้เลยชมป่าป่าอาชมน้ำมีอนาคตที่จะมีตรงนั้นสักบ่อหนึ่งชมต้องการไหมคะสำหรับน้ำตรงองค์ดำฝนตกว่าฝั่งนู้นใช่ไหมครับได้เลยครับคุณได้เลยคุณบอกแล้ววันนี้ลองทดลองเทสไปถึงไหนแล้วคะวันนี้ก็เหลือหน้าน้ำฝั่งนู้นกำลังทำรางน้ำพอใจไหมคะพอใจครับพอใจเดี๋ยวจะไปดูความพอใจคุณแม่ขออนุญาตเดินผ่านก่อนนะจ๊ะอย่าตกลงมาเด้อแม่เดินไปเราก็แงนเงยไม่ได้มันจะวุ่นวายอยู่ก็ตอนนี้เขาย้ายบ่อแล้วใช่ไหมเขาย้ายบ่อบาดาลละผมให้เขาดึงเมื่อกี้คุณแม่ผ่านมาเห็นไหมครับเห็นบ่อยนะเพราะว่าดึงไว้ขึ้นบ่อลึกตรงหน้าสตูปครับก็เยอะตอนนี้บ่อนั้นมันเป็นบ่อหัวใจของเราที่จะจ่ายน้ำไปตามก๊อกตามวาล์วต่างๆก็เลยว่าเอาขึ้นไปนู่นก็ดีตอนแรกคุณแม่ก็ปริมาณน้ำถือว่าโอเคอยู่ครับวันนี้ปล่อยทั้งวันสิก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งก็คิดว่าจะปล่อยทั้งวันได้มันต้องปล่อยเทสดูต้องเทสคืนนี้ก็ปล่อยทั้งคืนเลยครับนะได้เลยผมบอกพี่จ๋าเดี๋ยวคุณแม่แบบไม่ต้องคือขอดูมไปเลยว่าสุดจะเป็นยังไงตรงบ่อที่เป็นบ่อตรงก่อนขึ้นเนินต่ำก็ต่อท่อน้ำลงไปอีก20เมตรตอนนี้ก็กำลังเทสกันอยู่มันคืออะไรน้ำตอนนี้กำลังดูว่าน้ำมันต่ำลงไปหรือว่าเป็นที่ระบบปั๊มหรือระบบไฟอันนี้กำลังหาสาเหตุกันเพราะว่าปั๊มมันตัดใช่พอดีแล้วก็พวกนี้ก็คงจะเริ่มตรงนี้แหละครับตอนนี้เขาย้ายเครื่องมือไปแล้วดีจังนี่แหละค่ะสิ่งที่จะขึ้นไปอยู่บนหลังคาทุบกันเองใช่ไหมเนี่ยเขาทุบกันเองเก่งจริงเก่งมากโคตรเป็นหลังคาทุกอย่างเข้ามาได้ยังหลับเสาที่นี้กลุ่มหัวใจกรกฎผมพยายามจะให้มันจบก่อนเสาร์อาทิตย์เพราะเขามาเขาจะทำอย่างอื่นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนครับอันนี้เราทำได้เขามาก็แต่ต้องบอกอาจารย์กรกฎนะแล้วก็ปีกนู้นตอนนี้ก็เหลือข้างบนถ้าเราจะไม่ทันก็คือข้างบนก็อีกนิดเดียวแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเสียเวลา2วันมันก็จะได้ขึ้นแต่เขาต้องมีไม้อัดมาเขาสั่งมาแล้วอาจารย์จะสั่งครับแล้วเดี๋ยวจะส่งบินมาทางผมได้แต่บอกนะว่าเราทำอะไรไปล่วงหน้าแล้วจะได้ไม่รอถ่ายรูปตลอดเสาร์อาทิตย์มันน้อยเขาก็เร่งงานทางนู้นเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานใหญ่ผมต้องเทปูนแล้วเมื่อไรยาวเคนมาต้นไม้ยาวเคนไปเอาต้นไม้วันที่10ออกจากกรุงเทพก็น่าจะถึงเราประมาณ13 14แล้วยาวเขาไปได้ต้นไม้ที่ไหนมาโอ้โหต้นนางของพี่วันนั่นแหละที่เขาพวกนางกวักพวกพยอมเขาจะปลูกที่บ้านเขาตอนนี้พี่ยาก็เลยนึกถึงว่าเอาของแม่มาเลยไหมที่ถวายแม่ก็เลยว่าเอามาเลย
ยาเขาบอกว่ามันต้องตีรถเปล่าก็เลยว่าเอาเลยนะก็ไม่คิดอะไรคุณแม่ก็ขอแค่ค่าน้ำมันสาธุสาธุแล้วก็บอกเขาว่าโอ้โหชื่นใจมากเลยช่วยต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นยังไงอ่ะมันเป็นกระป๋องคือแล้วต้นโพกระเป๋าเงินมันเป็นยังไงอ่ะไม่ฮะมันตรงโคนเขาอะครับมันงอกออกมาแล้วมันรากมันบิดมันก็เหมือนกับคนมันเหมือนเป็นแบกเป้อย่างเงี้ยครับเหมือนบอนไซโพใช่ครับเขาเรียกโพกระเป๋าเงินแล้วก็หนักกวักสองต้นแล้วต้นของที่พี่หวานเตรียมไว้ให้เราทั้งหมดก็เริ่มทยอยเข้ามาได้เดี๋ยวคิดว่าหลังที่คุยกับพี่หมูไว้ว่าพอพี่หมูเอาต้นไม้ลงมารอบนี้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ถวายทั้งหมดนะครับทั้งสี่ต้นเนี่ยถวายทั้งหมดส่วนต้นไม้ที่เราสั่งออเดอร์ไว้อันนั้นเดี๋ยวรอรอบหลังพอพี่หมูเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็จะเอาหินจะขนหินพี่หมูคิดว่าน่าจะเป็นไปได้หลังประมาณ78ก็จะขนหินพอขนหินเสร็จถ้าระหว่างนี้ก็อาจจะเอาต้นไม้ทยอยมาในช่วงที่พี่หมูอยู่เพราะงั้นคิดว่าก่อนสิ้นมีนาเนี่ยทั้งต้นไม้ที่เรายังอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดฝนเริ่มตกเขาก็จะเริ่มทำนาเราก็ต้องรีบมูฟทุกอย่างมันมีวันเวลาทามิ่งของมันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับลูกใครลูกเบียร์หลานพี่ปูเอ้ยตายจากไอ้ตัวเด็กๆกันนะเดินได้แล้วนะที่คุณแม่อุ้ยผมไม่มันที่เสถียรเจ้ากีนนะเดินได้แล้วเออดีอันเดี๋ยวคุณแม่ไปดูงานของชมหน่อยได้ครับพี่ชมต้องไปไหมครับน้ำแล้วชมอาจารย์ชมต้องไปไหมไปดิอธิบายคุณแม่หน่อยลงมาเลยอ้าวแล้วใครจะหยุดขึ้นไปแทนชมล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นแม่โอเคชมมาขึ้นรถมาเลยจ้ะคือตอนนี้เราทำงานกันโดยให้คุณแม่แค่แนะนำชี้แนะนั่นแหละไม่สั่งการก็มารับฟังมาไปเล่าคุณแม่ฟังหน่อยทุกคนต้องเป็นหลีดแล้วดีไหมทุกคนแข่งขันอย่างนี้ก็แล้วเดี๋ยวชมต้องมาดูต้นนี้ของคุณแม่ไอ้ต้นนี้ค่ะไอ้ที่เห็นเรื่อยๆเนี่ยไหมคะเขาเรียกต้นอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะที่สีแดงบันไดลิงบันไดลิงจะแดงนะทุกทีอ่ะทำไมวันนี้มันไม่แดงไปแล้วบายบายจ้าเดี๋ยววันที่กินปลาค่ะพรุ่งนี้กินหมูกระทะไม่ได้อร่อยมากอร่อยมากช่วงนี้ถ้าเรามองกันให้จริงจังเป็นช่วงของต้นไม้ก็พักตัวด้วยนะคุณแม่ว่าถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันชมขึ้นทางไหนได้จ๊ะพี่ติ๋งตรงไปก่อนแล้วไปขึ้นย้อนมาทางนู้นแล้วกันตรงนี้ชมมีอะไรอธิบายไหมล่ะอ๋อข้างล่างใช่ไหมจ๊ะครับเห็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยแป๊บเดียวลงเลยนะเจ้าค่ะแป๊บเดียวคือเวลามันเร็วเขาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตมันแป๊บเดียวแค่กับพริบตางงงวยอยู่นานก็ไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราจังหวะบางอย่างของชีวิตในเวลาที่งดงามที่สุดวันนี้ก็จะมาถึงเราจะเป็นสถานที่ที่เราจะนั่งคุยกันแล้วล่ะค่ะเป็นการนั่งคุยบนงานที่มีข้อตกลงว่าใครทำอะไรที่ไหนคุณแม่ก็แสดงทำที่นั่นอ่ะพี่ชมเล่าเลยค่ะจะเดินลงไปตรงนี้ก่อนครับนิดนึงก่อนเล่าเลยลูกตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีทางน้ำลงมาตรงนี้จะเป็นทางน้ำตรงนี้คือน้ำลงมานี่เลยเนาะครับผมน้ำลงมานี่ก็จะมีย่านน้ำพุนี่รอดไหมรอดครับตรงนี้รอดรอดจ้ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้มีไหลลงมาจากก้อนหินอย่างนี้บ้างไหมจ้ะตกมีทางฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวฝั่งนี้จะมีหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องไปโตนก้อนอ๋อคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเดินได้นะรถก็สามารถผ่านได้รถเล็กๆนะที่เอาผู้สูงคนแก่ชมเชื่อมปูนเลยใช่ไหมเชื่อมหินเลยหน้าน้ำหมดตรงนี้จะน้ำจะ
ย้อยลงมาหมดตรงช่วงที่เชื่อมปูนนี่ก็คือหน้าน้ำจะหยดลงมาเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาเราเดินมามันก็จะเป็นเหมือนเราเดินแบบธรรมชาติงั้นตรงนี้เราตั้งโต๊ะนั่งปลูกต้นไม้พอต้นนี้ต้นทรายต้นทรายแปลของแนนออกหรือยังคะข้างบนชมออกแล้วครับออกแล้วเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เขาจะล่มนี่ไงอย่างเงี้ยล่มเนาะล่มแล้วก็จะนั่งเย็นโอ้โหหน้าม่านน้ำใหญ่ด้วยนะเนี่ยเก่งจังเมื่อไรเสร็จนะเจ้าค่ะแม่ชีอยากมานั่งก่อนศึกเจ้าค่ะอันนี้ชมก็ขอ2อาทิตย์นี่ไปกี่วันแล้วล่ะลูกครับผมยังไม่ถึงประมาณ 3-4 วันประมาณ2อาทิตย์แหละฮะโอ้สบายครับคือจริงๆแล้วเราอยากให้ตรงนี้เป็นที่แล้วชมจะอะไรบังไอ้ก้อนปูนน่ะนะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวจะทำปูนบังฮะมันจะมีก้อนหินน่ะบังเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะมีน้ำรอดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำรอดออกมาโอ้คิดได้ไงฮะคุณแม่ไม่ได้มาดูนะคะนี่อวดฝีมือชาวอะไรนะชาวเสถียรธรรมเลยค่ะนี่คือชมนี่คือปาดการทำงานเหล่านี้เลยต้องไว้ใจแล้วก็ฝีมือดีขึ้นตรงที่ว่าไม่ทำก้อนหินคุณแม่เปิดปูนเลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันจะเด้งขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วไหลลงมาตรงนี้เด้งยังไงอ่ะเด้งยังไงอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าโตนเหมือนน้ำตกตัดโตนนะฮะโตนก็คือเราเอาน้ำนี่เด้งขึ้นไปปื๊ดแล้วมันเด้งยังไงมันจะเด้งขึ้นไปยังไงไม่เข้าใจครับมันใช้แรงน้ำไงแรงน้ำอ๋อกระเด้งปื๊ดเลยฮะยกขึ้นไปเลยมันก็จะเด้งเหมือนปูขึ้นไปเหรอครับแล้วก็โตนตัดโตนเหรออ๋อมันก็จะเป็นโตนน้ำเดี๋ยวจะปื๊ดเหรอครับมันก็จะโตนขึ้นไปเลยโตนมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งว่าน้ำเนี่ยพี่ติงแค่เราเดินจงกรมตัวเนี้ยเนี่ยเราเดินขึ้นลงตัวนี้เราก็แข็งแรงสองอาทิตย์นะเจ้าคะครับรอประมาณนะทุกคนไม่ยอมสึกแค่อยู่ดีทั้งตอกไม่คืออนุโมทนาด้วยครับพี่ติงทำแล้วเราจะเอาไอ้ลั่นธมข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามียังมีดินที่เขาขุดอยู่ต้องมาทำเพื่อให้เป็นที่จอดรถพวกนี้มันสอดไปตามอย่างนี้ได้ไหมอ๋อได้ครับชมวางแผนเถอะว่าอันนั้นแหละมันจะวางไปตำแหน่งไหนต้นใหญ่ต้นเล็กมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเขาวังครับเราเพชรบุรีไงก็จะมีเขาวังเขาวังอาจารย์พิธาอาจารย์อาจารย์พิธาวางไหมเราก็จะได้วางตึดของเราก็ล้อกันจากตรงนั้นเพชรบุรีเขาวางมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววัดอะไรที่จะวางที่พาระยะทลาก็วัดอะไรเมื่อวานเนี้ยนะอะไรเพชรนะคะเจดีอะไรเพชรสักอย่างใช่ไหมชมขอโทษทีเหอะเราเนี่ยก็จำไม่ค่อยจะได้เพราะตอนนี้ความดันขึ้นเขาบอกความจำจะเสื่อมเล็กน้อยแต่ธรรมะไม่เสื่อมเลยเนี่ยคุณแม่มาดูอ๋อเนี่ยกำลังจะถามชมว่าชมตอนนี้ไปเห็นปุ๊บขอเข้ามาเลยตรงนี้จะน้ำลงมาปื๊ดลงนี้เนี่ยอันนี้ชมทำอะไรขอคุณแม่รู้ด้วยคนอ๋อตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่รวมน้ำแล้วจะเดี๋ยวน้ำจะวิ่งไปชนหินก้อนนั้นแล้วก็จะโตลงเป็นบ่อฮะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวรางมันจะตรงไปเลยครับรางตรงไปแล้ววิ่งชนก้อนนั้นก้อนนั้นแล้วน้ำมันวิ่งชนก้อนนะก้อนนี้ก้อนขาวนะครับอ๋อก้อนขาวโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องเธอเลยนะเนี่ยครับตอนที่เธอวางหินเธอก็คิดอย่างเงี้ยหรือก็พยายามฮะแต่ว่ามันจะไม่และอันนั้นเรากันไว้ทำไมจ๊ะอันนั้นเรากันอันนั้นระดับน้ำครับจะเป็นอ๋อน้ำจะสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับน้ำจะสูงขึ้นมาที่ครับตัวนั้นจะเป็นโอ้ก็เราก็จะไม่เห็นปูดูพี่ติงคนลุกครับดูพี่ติงว่าตรงนี้จะไม่เห็นปูดละไม่เห็นปูนขอบบ่ออ๋อเพราะเราเอาสูงมานี่เลยครับขอบบ่อตรงนี้ก็คือจะเก่งเลยเดี๋ยวเราน้ำจะตกไปทางนู้นโอ้โหแล้วไปนู้นตกจากอันนี้ไปอันนู้นใช่ค่ะตกมาปุ๊บเดี๋ยวจะถมดินขึ้นมาปุ๊บเสมอแล้วก็ให้มันเป็นปูนนิดอย่างเงี้ยแหละค่ะครับยื่นออกไปเป็นปูนแล้วน้ำลงจะลงเป็นม่านแล้วมันก็จะไหลลงเป็นโดยที่ผ่านปูนไปเงี้ยงั้นรถเราแล่นเราก็จะลุยน้ำอย่างนี้เหรอใช่ครับไม่ต้องเสียอีก2อาทิตย์เราจะมาอ่านธรรมะจากพระโอษฐ์ตรงนี้ชมแล้วอย่างนี้มันจะรั่วไหมชมอย่างนี้รั่วครับเดี๋ยวจะไหลหมดเลยครับเพราะเสร็จแล้วจะไหลหมดจะไหลเพราะว่าเดี๋ยวน้ำโตนลงมาทางนี้อ๋อแล้วอันนั้นก็กันนะใช่ไหมอันนั้นก็กันให้มันลืดเข้ามาทางนี้ส่วนตอนนั้นเราก็เป็นที่นั่งได้ใช่ไหม
ตรงนั้นเป็นศาลาอะไรก็ได้ครับแต่น้ำมันจะมาแค่เดี๋ยวน้ำจะขึ้นตรงนี้สวยสวยเลยล่ะเนี่ยตรงนี้แค่เทศตรงนี้ก็ดูน้ำตกแล้วดูวิวเนี่ยเตี้ยๆคนนั่งแล้วดูแต่จะเป็นศาลาลงมาสวยชมเราจะไม่มีสายน้ำอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่มีครับเดี๋ยวสายมันจะถูกดูข้างหลังตัดหมดเลยตัดหมดมีแต่น้ำลงมาอ๋อครับเดี๋ยวน้ำก็จะขังริมนี้ก็จะมองไม่เห็นปูนที่มองเห็นในปุ๊บแม่มองไม่เห็นครับชมถ้าคุณแม่ไม่เร่งที่จะเดินขึ้นไปอ่านบทธรรมนะคุณแม่ใช้เธออธิบายขอบใจมากเลยนะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังขอคุณแม่อายุยืนนานครับจ้าจ้าพยายามจ้าจะได้มาใช้บริเวณที่พวกเธอทำนี่แหละอ่านบทธรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยยกมานะแล้วเราก็ดันตรงนั้นมาก็เป็นที่แบบจอดรถเดี๋ยวดินที่ยังพอมีเหลืออยู่ตอนนี้กี่โมงครับพี่ตีนตอนนี้6:20เจ้าค่ะ5:20 6:20เจ้าค่ะตายเราเลยเวลาไปแล้วเหรออีก10นาทีไปเอวังกระทุ่งขอบใจนะจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะเหล็กนะเจ้าค่ะจ้ะนี่แหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านค่ะถ้าเป็นคุณแม่ก็ยังไม่มีใครอยากให้คุณแม่ตายเพราะอยากคุณแม่มานั่งแสดงธรรมในที่ลูกหลานทำให้เป็นแม่ขอบอกเมื่อกี้ถ้ากล้องนันทวันแผนไปตามตาที่คุณแม่มองเห็นนะนันทวันแผนหรือเปล่าเหมือนเรามีอะไรมาทีละเรื่องสองเรื่องที่มันทำให้อันนี้ต้องมีคนรดน้ำหน่อยลูกเดี๋ยวต้องมาตรงนี้หน่อยต้องให้สูงด้วยเดี๋ยวอาจจะมุ่งตรงมาเป็นลดเลยใส่ไปก่อนเพราะแค่สายยางก็คงจะยังไม่พอเดี๋ยววันไม่น่าพอวันอาทิตย์หน้านะเจ้าค่ะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะอาทิตย์หน้าที่เข้าไปเสถียรหนึ่งนะเจ้าค่ะจะไปเรียนทำเทียนกับดอกไม้กับแม่พาจะได้โอกาสนะเจ้าค่ะอยู่เสาร์อาทิตย์เลยใช่ใช่เพราะว่าเทียนจะเป็นตายส่วนพาจะเป็นและขึ้นนี่เลยองค์ดำเลยโอ้ยดูแสงสวยมากมาจบต้นแสงสวยอันนี้หน้าโพละครั้งร่วงเหรอเจ้าคะใช่ค่ะโพร่วงค่ะเดี๋ยวแตกแล้วค่ะเนี่ยแตกยอดแล้วเห็นไหมคะโอ้ยแสงสวยนันทวันเห็นปะนี่นี่นี่ต้องดูทางนี้ฮะใช่คนแก่ลมหายใจมาเดินมาพี่ปีชาพูดไม่ออกเลยเห็นโอ้อาปากค้างอาปากค้างเห็นหินแต่ละก้อนอาปากค้างสุดๆเจ้าค่ะอ่ะนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันไหนดีเจ้าคะใช่ไหมคะอ่ะมาเรานั่งกันตรงนี้พอดีทันขึ้นมาเห็นหินหมายถึงว่าคุณแม่นั่งตรงนี้พี่ติ๋งนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะคุณแม่นั่งเลยเจ้าค่ะตรงนี้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวติ๋งนั่งคุณยายนั่งล่างเหรอติ๋งนั่งข้างบนมันจะขรุขระไหมเจ้าค่ะได้เราแลนดิ้งก่อนคุณแม่อยู่โอเคได้ไหมคะสวยหรือคุณแม่ที่จริงคุณแม่นั่งได้ได้จิบจิบเนาะอย่างงี้สิใช่ป่าวใช่ป่าวต้องเจอตะลือเจอสับกระสินทำให้แบบไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องแสงสามารถคือตอนนี้มีคนมึดกับคุณแม่ว่าอะไรก็ตามที่ใช้เป็นไปเพื่อการแสดงธรรมได้เนี่ยมันมีอานิสงส์ในการฉุดช่วยค่ะพอมันมีอานิสงส์ในการฉุดช่วยการแสดงธรรมเพื่อการฉุดช่วยค่ะไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาภสักการะสวยจังเลยมีคำถามบ้างไหมคะพี่ติ๋งวันนี้ไม่มีตะลึงอยู่กับหินกับบอกกลุ่มสะใจดีเก่งทุกคนเลยนะเจ้าคะเก่งทุกคนเสร็จแล้วงดงามมากสวยมากแสงสวยสาธุอุ้ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวของเขาจริงๆนะเจ
้าค่ะคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าเฉพาะตัวไงเจ้าค่ะเห็นพี่ชมทำได้ทุกอย่างเลยพี่สมชายก็ทำได้ทุกอย่างเลยคือแบบโอ้โหทำช่างได้ทุกอย่างคุณแม่ไม่ได้สั่งเลยนะคุณแม่เพียงแต่หาของซัพพอร์ตได้ไม่เป็นไรลูกเช็ดแล้วเรียบร้อยเหงื่อเอาละถ้าวันนี้ไม่มีใครที่จะถามคำถามคุณแม่ก็อยากจะเหมือนกับให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจกับพวกเราเพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้สึกเหมือนเรามีครอบครัวก่อนนอนวันนี้เราก็เห็นแสงสวยเห็นพระอาทิตย์เห็นการทำงานหนักนะคะเห็นการขนดินขนหินทำทางน้ำปลูกบ้านสร้างศาลาขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนคืนนี้ก่อนนอนก็ขอให้เรารู้สึกเหมือนเราได้อิ่มแบบพอละอย่ารู้สึกโหยหาอย่ารู้สึกว่าแม้ถ้าอย่างนั้นอีกสักนิดก็ดีอย่างเงี้ยมันมีราคาอ่ะมาแล้วผ้าซับหน้าแม่ขอบใจนะจ๊ะนุ้ยวันนี้จอยเข้าไปทำธุระในเมือง นี่เราอยู่ชนบทกันแล้วใช่ไหมอะไรนะเราอยู่ชนบทกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจอดไปธุระในเมืองต่างจังหวัดเลยเจ้าค่ะชนบทต่างจังหวัดเลยเจ้าค่ะโล่งเลยเนี่ยเย็นเย็นเนี่ยทำสมาธิสบายเลยเย็นจริงจริงเป็นโอกาสที่อยากให้ทุกคนได้น้อมนำนะคะพระธรรมคำสั่งสอนมาและพอใจอ่ะพอใจกับชีวิตยินดีกับชีวิตพอดีกับชีวิตชีวิตสมบูรณ์แบบที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เองชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณขาดคุณกลับไปมองหาสิ่งที่ดีสุดของคุณแล้วชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีอยู่อย่าไปโหยหาสิ่งที่คุณขาดโดยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราแล้วเราก็พูดว่าดูสิฉันช่างอาภัพเหลือเกินเขามีสิ่งนั้นเขาเลยอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันเลยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณยังมีครอบครัวมีเพื่อนที่อยู่ข้างหน้ามีอาหารในอาหารนั้นมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้มากเหมือนคนอื่นแต่คุณบริโภคอาหารนั้นอย่างไม่ประมาทคุณรู้จักประมาณในการบริโภคคุณจะอิ่มกับมันในมิติทางจิตใจด้วยค่ะประมาณนี้เหมือนพวกเราอะเนาะถ้าเราบอกว่าโอ้โหถ้าเราได้อย่างนั้นอีกอย่างนี้อีกเราก็จะไม่เห็นสิ่งสวยงามที่อยู่รอบตัวเราเราจะไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นปาฏิหาริย์บางอย่างที่พวกเรารู้สึกได้ว่ามันมีอยู่ในตัวเราเราไม่ได้เพื่อหลงตัวนะมีอยู่ในตัวเราคือมันสามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราสั้นลงเราเนี่ยกำลังเดินทางจงหาความสุขในระหว่างการเดินทางความสุขเล็กๆที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาอันประเสริฐเป็นเวลาที่มีคุณค่าเป็นเวลาที่พวกเราไม่หิวเราอิ่มเราพอดีเพราะเราพอใจถ้าเราไม่พอใจเราก็จะไม่รู้จักคำว่าพอดีเราก็จะคิดว่าเราขาดพี่ติ๋งฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะสรุปว่ายังไงก็สรุปเหมือนที่เคยสรุปในวิดีโอติ๋งอะค่ะว่าไปที่ไหนมันความสุขทางกายถ้ามันไม่ใช่ความสุขทางใจจริงๆไม่ได้เข้ามาในแนวที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่จีรังยั่งยืนถ้าเราอยู่ไปตามที่พระองค์ท่านสอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนนะเจ้าค่ะเพราะว่าตั้งแต่มา10เดือนเนี่ยมาที่นี่ทีไรก็เป็นที่หลบภัยแล้วก็มีความสุขทุกทียิ่งเห็นเนี่ยยิ่งสร้างก็ยิ่งปิติว่าโอ้ดีจังเดี๋ยวอีกหน่อยจะได้มีคนเข้ามาแล้วจะได้เป็นที่ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่บรรลุธรรมได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจเจ้าค่ะเราไม่ได้สร้างอะไรใหญ่โตเลยนะเราเอาหินทีละก้อนมาแปะกันจ้าแสดงธรรมด้วยขอฟังใช่ค่ะถ้าเราไม่คิดปรุงแต่งว่าเขาจะมาทำร้ายเรา
รือเรารังเกียจเขาเราจะไม่กลัวเขาหรอกค่ะอยู่ด้วยกันได้เวลารดน้ำเนี่ยเขาไม่เอ้ยไม่อ้าเลยนะทำตัวหลับตาให้น้ำผ่านไปเพราะคุณแม่รดน้ำอยู่คุณแม่รดน้ำต้นนี้อยู่ค่ะเธอก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยค่ะเริ่มมีใบโพอ่อนเดี๋ยวก็พึบละเดี๋ยวเขาก็ล่มแล้วนะจ๊ะขอบใจก็อยากจะให้เหมือนกับเราคือเราไม่คิดสร้างอะไรใหญ่โตเราไม่คิดอวดดีถือตัวแต่เราอยากใช้ความรักของคนตัวเล็กๆที่มันมาถักทออย่างเรื่องนี้ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ต้องพูดอะแต่เราคิดดูสิเราทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนไฟไหม้ก็3เดือนละเรารออีกสัก2อาทิตย์สิ่งหน้าที่ของเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อช่วยคนพ้นทุกข์ร้อนแล้วเย็นเย็นแล้วก็ไปแบ่งปันก็วันนี้ก็พูดกันเยอะมากเรื่องการศึกษานะคะในอริยธาราภาวนาวิชาไหลคุณแม่ก็บอกว่าต้องมีเป้าชัดเจนเลยว่าเป็นการศึกษาที่ทำให้คนพ้นทุกข์ไม่ใช่การศึกษาที่ทำให้เราต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแต่เป็นการศึกษาที่เราแข่งกับตัวเองเราเคยทุกข์มากทุกข์มากเลยเดี๋ยวนี้เราก็ทุกข์น้อยลงได้เราเคยแบบใจร้อนมากเลยเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรารู้สึกไม่เป็นสุขเราตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงดีล่ะทั้งที่เขาทำไม่ดีมันแล้วร้อนมันเป็นไฟในใจของเราถ้าเรารู้ได้ว่าในความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นความชื่นชมของเราด้วยเราจะเรียนรู้เลยว่าเขาหาความสำเร็จได้อย่างไรและเราจะได้เรียนรู้กับเขาเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มันมีความสุขที่เห็นเขาได้ดีเนี่ยมาพัฒนาตัวเราด้วยไม่ใช่ไปด่าเขาแล้วก็โทษนู่นโทษนี่ตัวเองก็ไม่ดีขึ้นมันก็คือการอยู่ในนรกในคนรุ่นราวไหมนรกมันก็มีวิวัฒนาการแบบของการที่จะตกไปในลักษณะที่แตกต่างคนสมัยเก่าก็จะระดับหนึ่งใช่ไหมคะการเปรียบเทียบการแข่งขันระดับหนึ่งสมัยนี้ระดับหนึ่งสมัยหน้านี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปดาวอังคารไม่เราจะไม่มาเกิดมาเพื่อไปดาวอังคารแล้วอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจึงเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้เขาบอกอะไรไงช่างว่าสมัยคุณปู่คุณย่าเราก็อายุ70กว่าสมัยคุณพ่อเราก็80สมัยเราก็90สมัยลูกเราเนี่ยเป็น100อายุใช่เพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์มันดีมากใช่จ้ะอย่างนี้แปลว่า60ก็หยุดทำงานไม่ได้เพราะไปตั้ง40ปีแล้วอันนี้ก็สงสารลูกนะเจ้าค่ะสงสารลูกสงสารหลานเลยนะเจ้าค่ะก็ต้องปรับตัวกันใช่ก็เป็นอะไรที่พูดกันสองคนแต่หมายถึงเราฟังกันทั้งสังฆะของเรานะคะว่าความห่วงใยที่ดีสุดที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนก็คือจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะยุคไหนจะอายุได้ถึง100ปี90ปี80ปี70ปีหรือ60ปีก็ขอให้ใช้เวลาที่เหลือด้วยความไม่ประมาทให้เป็นช่วงเวลานาทีทองของการรู้จักการเข้าให้ถึงเป้าคือนิพพานแล้วแลนดิ้งคือสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำงานในค่ำคืนนี้ด้วยการรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการศรัทธาช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในหุบเขาเยอะขึ้นเนาะทุกคนก็มาด้วยศรัทธานะคือเรามีศรัทธาต่อการทำงานเพื่อรับใช้ผู้อื่นร่วมกันอ่ะบาดาลก็ทำไปของบาดาลเขาก็ต้องค้นหาเนาะโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ติ่งนะคะพอบอกว่าทำบาดาลพี่ติ่งก็มาละโอ้เป็นอะไรลำบากน้ำคือชีวิตไม่ลำบากเจ้าค่ะสบายมากเจ้าค่ะทุกคนก็ประชุมเกรงใจกันแล้วเกรงใจกันอีกแต่น้ำเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตงอกงามในความหมายของคุณแม่คือพระธรรมเป็นเหมือนน้ำสำหรับคุณแม่แล้วเวลาคุณแม่ฟังธรรมคุณแม่ฟังสาธยายธรรมเด็กก็จะสวดเหมือนน้ำที่อาบรดกายใจคุณแม่เลยคุณแม่มองว่าเหมือนเวลาฝนตกอ่ะเราไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะชื่นใจมันชื่นใจเหมือนอย่างนั้นถ้าเราทำน้ำให้ชีวิตตรงเนี้ยมันงอกงามนั่นดูสิแม่กระทั่งต้นไม้ต้นเนี้ย
จัดงานศพคุณเสถียรได้ซ้ำนะมาอยู่ตัวนี้เหมาะเจาะเลยมันอยู่ที่เราวางชีวิตเราไว้ตรงไหนที่ทำให้เกิดความเหมาะเจาะกับตรงนั้นอย่าเป็นคนเป็น อะไรที่เอาตัวขึ้นขวางใครเลยนะคะอย่าเอาตัวขึ้นขวางค่ะใครก็ทำอะไรดีเราก็อนุโมทนาไม่ต้องดีอีกนิดนึงจะดีไม่ต้องไปติเขาไปที่ไหนไม่ต้องไปติเขาค่ะเรารู้ไหมคะว่าเขาเต็มที่ของเขาแล้วบางคนเนี่ยพอมันแบบเต็มเปี่ยมแล้วพออีกสักนิดนึงหย่อนตุ้มลงไปก็อาจจะกระเพื่อมเราต้องระวังไปที่ไหนให้เคารพความเหนื่อยยากของคนตรงนั้นเขาดีแล้วพอใจแล้วภาษาของพวกเราคืออย่างมีถามคุณแม่รู้สึกไงคุณแม่ว่าพอใจแล้วนะมันเข้าใจเลยนะพอใจก็วันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมแมนเดล่าเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วไงชั่วโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยตั้งแต่7โมงครึ่งอ่ะใช่ไหมแต่5โมง5โมงครึ่งเออ17นาฬิกาบอก7เนี่ยใช่ไหมคะนั้นวันนี้เรา2คนก็จะสรุปว่าก่อนนอนวันนี้นะคะสำรวจตัวเองรู้จักพอใจกับสิ่งที่เราทำในวันนี้แล้วก็วางลงไปเลยเราทำอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราก็อาจจะเพิ่มพูนศักยภาพภายในของเราทำงานด้วยการเตรียมจิตที่ดีพอจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการวางแผนก็วางแผนเลยแต่วันนี้มันทำอะไรไม่ได้ก็พักมันไปเลยวางมันไปเลยแล้วก็ให้มีชีวิตที่ขอบคุณตัวเองด้วยนะไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะไม่ใช่อัตตานะขอบคุณที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสาระคือไม่ใช่เป็นคนไร้สาระคือไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมสาระในที่นี้มันอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่สาระจริงๆของพระเจ้าคือไม่ประมาทแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเคารพพระธรรมที่อยู่ในหัวใจของตัวเองได้แล้วมีตัวเองเป็นแสงประทีปแล้วนะคะเพื่อชีวิตสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะให้พระธรรมคุ้มครองนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวยงามสวยงามจริงๆเจ้าค่ะตรงนี้มีหน้าล่ะโหดูแสงไอจีมายังวิ่งมา